จิตหดหู่กับตู่จตุพรค่ะสวัสดีครับไม่ได้พูดเล่นค่ะพี่มันคือของจริงแล้วถ้าพี่จะมาบ่อยขนาดนี้จะโดนสวนนะก็มึงชวนกูปะไม่ใช่ชวนมาคุยที่ห้องพระค่ะเย็นใจคือทำไมคะให้ปลงหรืออะไรคะพี่ให้ปล่อยวางเสียหรอถึงจุดที่ต้องปล่อยวางแล้วเหรอคะมันมีอะไรหนักหนามากคะจุดนี้เพราะว่าผมเองเนี่ยเห็นทั้งสองปรากฏการณ์หนึ่งปรากฏการณ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลในประเทศไทยปรากฏการณ์เรื่องคนแดนไกลจะกลับบ้านซึ่งก็เริ่มเลือนลางกันอีกแล้วนะผมไม่เชื่อว่าวันที่10เนี่ยนายกทักษิณจะกลับจริงความเป็นจริงผมก็พูดมาหลายวันแล้วว่าถ้ายังไม่ได้เห็นนายกทักษิณยืนอยู่ที่ดอนเมืองอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าท่านได้กลับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านออกนอกประเทศเนี่ยท่านพูดเรื่องการกลับบ้านเนี่ยร่วม20ครั้งเนี่ยนี่เป็นการพูดในที่สาธารณะเวลาคนไปเยี่ยมท่านก็พูดต่างกรรมต่างวาระนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดก็คือหมายความว่าเป็นการพูดทุกครั้งแต่ไม่เคยเป็นจริงแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันผมก็เชื่อว่าผลลัพธ์ไม่ต่างกันวันที่10สิงหาเนี่ยนะครับแม้ว่า50 50แหละแต่ผมมีแนวโน้มว่าบัดนี้เนี่ยนายกทักษิณก็คงจะแบบเดิมนี่แหละก็คือว่าในช่วงแรกคุณจอมขวัญก็คือหมายความว่าช่วงที่มีคนมาดีลจะซุปเปอร์ดีลนะครับซุปเปอร์อะไรขึ้นต้นกับซุปเปอร์มันต้มจนเปื่อยทั้งนั้นมันก็จะมีข่าวดีเป็นระยะดีมากแล้วก็ดีพอเมื่อแพ็คกระเป๋าเสร็จทำท่าจะขึ้นเครื่องเนี่ยข่าวร้ายก็จะมาบางครั้งก็ขึ้นเครื่องแล้วต้องหันหัวกลับเพราะว่าไม่เป็นไปตามดิวครั้งนี้ดูอาการแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างผมเชื่อว่าถ้านายกทักษิณไม่ปล่อยวางเนี่ยยังคิดว่าจะกลับมาแบบเท่ๆเนี่ยแม้ว่าจะพูดดูเสมือนหนึ่งว่าพร้อมจะมาติดคุกแล้วก็ตามแต่ใครก็รู้ว่านายกทักษิณถ้าท่านคิดจะติดคุกท่านไม่ทนอยู่ตั้งแต่ท่านออกนอกประเทศ15ปีในรอบหลังแล้วก็2ปีในรอบแรกรวมเป็น17ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นดูปรากฏการณ์เนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าทุกเรื่องนี่เสมือนจริงละทั้งตำรวจราชทัณฑ์ก็มีการเตรียมตัวเตรียมการกองเชียร์ในประเทศไทยขยับที่จะไปรอต้อนรับกันที่สนามบินดอนเมืองแต่ผมเองก็มีความรู้สึกว่ามันจะเหลวเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้นายกทักษิณท่านเดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อมาจบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้าจะคิดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีทฤษฎีไอ้ข้าวต้มมัดกับมัดข้าวต้มสองเรื่องนี้ไม่เหมือนกันไอ้ข้าวต้มมัดเนี่ยคุณจอมขวัญก็คือเรื่องระหว่างก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยว่าจะหมุนตอกไปข้างหน้าหรือหมุนถอยหลังหมุนถอยหลังก็คลายจากการเป็นข้าวต้มมัดส่วนกรณีนายกทักษิณกลับบ้านเนี่ยเป็นการมัดข้าวต้มเพราะวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เคยต่อต้านนายกทักษิณเนี่ยที่ใช้คำว่าต่อต้านระบอบทักษิณไม่ว่าใครก็ตามอ่ะไม่ว่าอยู่ในวุฒิสภาตอนที่เป็นสนช.เนี่ยเป็นคนตรากฎหมายว่าคดีทุจริตนะครับไม่มีอายุความคดีแรกของนายกทักษิณ2ปีเรื่องที่รัชดาเนี่ยจึงหมดอายุความตอนหลังเนี่ยครับคุณสมชายเนี่ยท่านก็คงจะรู้ดีเป็นอย่างดีว่าท่านก็ไปทำกฎหมายเสื้อใหม่ไม่ให้มีอายุความจึงมีโทษค้างของนายกทักษิณเนี่ย10ปีและรวมกระทั่งคดีเหลือในศาลฎีกาเดิมเนี่ย2คดีบัดนี้เหลือคดีเดียวแล้วเนี่ยทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับการที่นายกทักษิณได้แสดงความพร้อมคนไปพบคึกคักนะครับดูเสมือนว่าคนเรามันประสบความสำเร็จทั้งสองเรื่องเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเรื่องกลับบ้านเหมือนถูกรางวัลที่1ทุกใบรางวัลที่2ก็ถูกอีกเลขท้ายก็ไม่เหลือถูกหมดเนี่ยมนุษย์เรามันจะโชคดีอะไรขนาดนั้น
พราะวันที่นายกทักษิณมีความแข็งแรงสูงสุดเนี่ยนะครับไม่ว่าพรรคเอาตอนเพื่อไทยเนี่ยหลังจากออกไปแล้วเนี่ยได้ชนะที่1เกินครึ่งมีกระบวนการภาคประชาชนที่แข็งแรงมากนะครับคือพี่น้องคนเสื้อแดงวันนั้นยังกลับมาไม่ได้เลยวันนี้เลือกตั้งก็แพ้พรรคก้าวไกลประชาชนก็ถูกหาร2และถ้าจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเนี่ยนะครับที่หาร2ไปแล้วก็จะถูกหารกันอีกรอบนึงแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนั่นเนี่ยปัญหาก็คือว่าเดี๋ยวขวัญจดไว้ก่อนนะคะปัญหาก็คือว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่ได้ไหมคะขวัญกลัวเลยประเด็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณจตุพรคือเดี๋ยวก่อนขวัญขอย้ำคุณจตุพรคิดว่า10สิงหาคุณทักษิณไม่กลับฟันธงได้ไหมคะก็ดูคือผมเองผมนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อนายกทักษิณเรื่องการกลับบ้านเนี่ยเพราะเรื่องนี้ท่านโกที่ผ่านมาท่านโกหก 100% นะโกหกถึง20ครั้งแล้วอะนะครับก็คือหมายความว่าประกาศกลับบ้านทำท่าขึงขังสารพัดดูเหมือนว่าจริงสารพัดจนกระทั่งมาครั้งนี้เนี่ยซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่นายกทักษิณประกาศเนี่ยต้องดิวทุกครั้งไม่ปกติต้องดิวปัญหาตอนนี้นะครับถามว่าคนที่ดิวกับท่านเนี่ยท่านติดต่อได้ตามปกติอยู่หรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโทรศัพท์สามารถติดต่อยืนยันซูเปอร์ดิวที่จะกลับบ้านดังเช่นดังเดิมหรือไม่มีสัญญาณตอบรับหรือไม่ปกตินี่นะครับสัญญาณจะมาในช่วงวันสุดท้ายแต่ผมว่าสัญญาณเนี่ยจะมาเร็วมากรอบนี้ว่าการกลับบ้านไม่ได้เป็นไปตามคิดเพราะว่าไอ้ที่คิดนะครับก็คิดแบบเดิมเพียงไม่อธิบายแบบเดิมแต่ท้ายที่สุดความที่ไม่ต้องการที่จะปล่อยวางในเรื่องคุกแบบรองนายกหรือรัฐมนตรีของท่านหรือลูกน้องของท่านคนอื่นๆที่เวลาเขาติดคุกนั้นท้ายที่สุดนะครับเราจะไม่เห็นตัวนายกทักษิณในวันที่10สิงหานี้ที่ดอนเมืองโอ้นี่ถ้าคุณจตุพรพูดแบบนี้ไว้ที่เกิดกลับมานี่ผิดเลยนะช่วงนี้เป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ท็อป3เลยนะคะคุณจตุพรเนี่ยผิดนี่ยับเลยนะก็ไม่เป็นไรผมอยากให้ท่านกลับไงนะครับผมอยากหน้าแตกนะครับความจริงก่อนหน้านี้เนี่ย50-50ตอนหลังเนี่ยนะครับผมก็เชื่อเป็นส่วนใหญ่แล้วว่าท่านไม่กลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็คนเราก็อยากหน้าแตกอยากให้เครื่องบินลงนะครับเพื่อที่ทัวร์มาลงตรงนี้เสียแต่ขวัญลองแย้งต่อนะคะคือเอาละขวัญเข้าใจทำไมที่คุณจตุพรถึงคิดว่าวันที่10คงไม่กลับแต่ทีนี้คนที่โพสต์เรื่องนี้คือคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารแล้วก็เนี่ยคือข่าวมันตอบรับหมดเลยทั้งราชทัณฑ์อาจารย์วิษณุให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงมันก็ถูกสำทับด้วยกรณีเรื่องของการตั้งรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้สว.สมชายก็บอกว่าจิ้งจกที่ใช่ไหมเพนินซูล่ากับ อีกโรงแรมอินเตอร์คอนนะคะที่ฮ่องกงเนี่ยก็เนี่ยไล่เรียงชื่อหมดเลยมีข่าวคุณธนาธรข่าวคุณเดชอิฐข่าวคุณประพัฒน์ใช่ไหมคะคือมันไล่เรียงกันหมดแล้วว่าคุณจตุพรคือทุกอย่างมันดูแบบมันดูไปทางเดียวกันทั้งหมดเลยไอ้นั่นเรื่องการดิวจะตั้งรัฐบาลซึ่งมันไม่โยงแต่ว่าเรื่องมันเกี่ยวกันแต่ว่าเนื่องจากว่าการดิวเรื่องการกลับบ้านมันต้องเหนือกว่าการดิวการจัดตั้งรัฐบาลคุณจอมขวัญก็เห็นอยู่แล้วว่าตอนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้265ได้เสียงเกินครึ่งนะไอ้ครั้งนี้141นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่ามันเชิงจิตวิทยาเหมือนหุ้นน่ะถ้านายกทักษิณกลับบ้านแสดงว่ามันทุกอย่างมันไฟเขียวหมดแล้วมันทุกอย่างมันดีหมดนะครับที่เกี่ยวข้องว่าทำให้น้ำหนักการจัดตั้งรัฐบาลความน่าเชื่อถือนะครับทุกอย่างดูดีกันไปหมดแต่อย่างที่ผมบอกว่าไอ้การดูดีๆแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยเคยเห็นหลายรอบมากนะครับคนภายนอกอาจจะไม่เห็นเท่าผมแต่ว่าผมนี่เห็นหลายรอบและผมก็ดูร่องรอยอาการในวันนี้เนี่ยดูสุกข้าวพระเสาแทรกละดูท่าทางว่าจะไม่ได้เห็นตัวในวันที่10สิงหาที่ดอนเมืองพระศุกร์กับพระเสาร์นี่มีอะไรบ้างคะเราลองลิสต์กันดูหน่อยไหมคะจะเอาไว้เช็คก็คือหมายความว่าทุกครั้งการประกาศกลับมาของนายกทักษิณเนี่ยว่าจะกลับประเทศไทยมันไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วท่านประกาศนะครับนึกดีๆก็อยากจะประกาศโผล่มาแล้วก็ไม่กลับคนเราเป็นนายกรัฐมนตรีถึง2ครั้งเนี่ย
รู้ว่าเวลาพูดแล้วผิดคำพูดเนี่ยมันเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นทุกครั้งมันต้องเกิดการดิวครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันมันก็ดิวอีกนั่นแหละลองไปถามชุดที่เตรียมการเลยนะครับว่าไม่ว่าส่วนตำรวจส่วนราชทัณฑ์นะครับและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่างมันดูง่ายกันไปหมดคนที่เคยต่อต้านท่านก็เงียบปากหมดนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เป็นเงื่อนไขว่าเวลาไม่กลับมาก็เป็นเพราะมีคนต่อต้านทั้งที่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนมารักนายกทักษิณกันแต่อย่างใดเนี่ยแม้กระทั่งทฤษฎีที่ว่าแดงเหลืองจับมือกันก่อนเพื่อที่จะจัดการส้มเนี่ยไอ้นี่ก็ผิดถนัดเพราะคนเสื้อแดงที่เขามีอุดมคติเนี่ยเขาจะไม่มีทางไปร่วมมือกับรัฐบาลที่ตระบัดสัตว์ข้ามขั้วเนี่ยเพื่อมาจัดการด้อมส้มจะเห็นว่าบรรดาเสื้อแดงพรรคพวกผมที่อยู่คนละทิศโลตะคนละทางกับผมเนี่ยก็เริ่มที่จะออกอาการแล้วเหมือนกันเพราะต่างคนต่างก็รู้ว่าจิตวิญญาณของพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมานั้นมันไม่ง่ายถึงขนาดว่าข้ามขั้วไปจับมือกับใครก็ได้ใครก็ได้เนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยในช่วงตั้งแต่มีกระบวนการคนเสื้อแดงหรือก่อนหน้านี้มาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ทุกตอนนะพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยอาจจะจำไม่ครบอ่ะแต่ประชาชนที่เขาเจ็บเขาตายเขาสูญสิ้นอิสรภาพนี่เขาจำครบว่าที่ผ่านมาเขาเจออะไรกันมาบ้างแต่ว่าพรรคการเมืองก็ยังกินมินช็อกกันเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องผิดสัจจวาจาแต่เพียงอย่างเดียวนะคือพรรคเพื่อไทยนี่ประกาศตามหลังพรรคก้าวไกลเรื่องจับมือกับใครไม่จับมือกับใครเนี่ยเลยต้องประกาศให้ชัดกว่าพรรคก้าวไกลก้าวไกลวอร์ดดิ้งเดียวมีลุงไม่มีเราเพื่อไทยต้องมาโชว์เหนือกว่านะครับคุณเศรษฐาบอกว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติโดยเด็ดขาดผู้สื่อข่าวบันทึกเอาไว้เลยนี่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่ามีการปั่นกระแสเรื่องการจับมือกับพรรคอำนาจเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อไม่มีวันเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดขึ้นเวทีก็ปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์3ปหมอชนน่านนี่ก็ไปไกลเลยก็บอกว่าถ้าจับมือก็จะลาออกสาบแช่งเผื่อไว้สับเสร็จก็คือว่าถ้าไปทำอย่างนั้นก็จะกลายเป็นพรรคต่ำสิบชุดดรีมทีมปราศัยก็มันเลยทีนี้มันปากเลยดิเอาตามกันไปหมดก็คือว่าไม่จับมือกับทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐขนาดเงื่อนไขก้าวไกลเพียงแค่คำว่าลุงนะมีลุงไม่มีเราแต่คนเชื่อมากกว่าเพื่อไทยเนี่ยประกาศทีหลังเลยต้องประกาศให้ดูว่ามันต้องหนักแน่นกว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าคิดว่าการระบัดสัตว์ข้ามขั้วนะครับหมายถึงว่าเอาเหลืองจับมือกับแดงเพื่อไปล้มส้มเลยเป็นดีลให้กลับมามันง่ายถึงขนาดนั้นเชียวถามว่าประชาชนเขาจะไม่ให้ความร่วมมือด้วยคุณจอมขวัญประชาชนเขากินข้าวอยู่นะอะค่ะอ้าวไม่กล้าถามต่อเลย เดี๋ยวหาว่ากินอย่างอื่นคืออย่างนี้ค่ะจตุพรขวัญจะต้องถามแย้งเพราะว่าขวัญรู้สึกว่าน้ำหนักในรอบนี้ค่ะมันไปทางที่มันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากขวัญไม่แน่ใจเราอาจจะสังเกตออกมาต่างกันก็ได้นี่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ทีเนี้ยเมื่อสักครู่เนี้ยที่คุณจตุพรไล่เรียงมาทั้งหมดอ่ะคือคนที่เคยชิงชังเกลียดคุณทักษิณหรือจะเป็นสำนักเป็นเพจเป็นกลุ่มเป็นตัวบุคคลที่เคยด่าสู้คุณทักษิณมาตลอดคือตอนนี้มันเหมือนมันโอเคเซเยสกันหมดพรรคการเมืองที่เราคิดว่าเขาไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแน่ๆหรือไม่เอากันแน่ๆเลยอ่ะกับรากที่มาจากพรรคสมัยคุณทักษิณน่ะก็ดูตอบรับอะไรทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นคือที่คุณจตุพรวิเคราะห์มาไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าเฮ้ยเราจะไม่เห็นสัญญาณแบบนี้หรอคะว่าก็เนี่ยเข้าทางที่คุณจตุพรบอกทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยดีลกันจบแล้วไงเพราะฉะนั้นก็เนี่ยพร้อมจะกลับบ้านแล้วแปลว่าน่าจะจบหมดแล้วยังไม่รวมตั้งรัฐบาลด้วยก็ได้อ่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบรอไว้แล้วอะค่ะคุณจอมขวัญเนี่ยเวลาเวลาจะกลับมาเนี่ยทุกคนเงียบหมดดูเสมือนว่ามันดีจนผิดสังเกตเขาเรียกว่าเหมือนทะเลที่สงบจนผิดสังเกตถ้าเป็นภาษาชาวเลสมัยก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะรู้จักสึนามิเนี่ยเราจะรู้จักอุกาฟ้าเหลืองมาก่อนวันใดที่ทะเลสงบไร้คลื่นเนี่ยน่ากลัวที่สุดชาวเรือจะไม่กล้าออกทะเลนายกทักษิณเนี่ยจะกลับมาคนที่ต่อต้านคัดค้านต่อต้านระบบทักษิณทุกคนเงียบเหมือนกันหมดถามว่าเขาอยากอะไรเขาก็อยากให้นายกทักษิณเชื่อและกลับมาแล้วก็ติดคุกพอติดคุกเนี่ยนะครับอำนาจการต่อรองทั้งหมดเนี่ยท
ที่คิดว่าจะมีมากเนี่ยที่คิดว่าเข้าคุกวันเดียวยื่นพระราชทานอภัยโทษเฉพาะตัวได้แล้วแล้วถ้ามีคนไปถวายฎีกาคัดค้านล่ะมันจะจบในเวลานานเท่าไหร่หรือเนี่ยนะครับไปอยู่โรงพยาบาลจากราชทัณฑ์ไปตำรวจหรือจะไปโรงพยาบาลเอกชนมันจะง่ายถึงขนาดนั้นหรือไม่หรือจะไปคุมขังที่บ้านมันจะง่ายหรือไม่หรือว่ามีความเชื่อว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษอย่างรวดเร็วเอาอะไรไปเชื่อเพราะนี่นะครับทุกเรื่องราวนั้นเนี่ยมันต้องได้รับการพิสูจน์ผมเองก็เห็นว่าอย่างนี้ว่าทุกฝ่ายที่เขาไม่ออกมาต่อต้านแสดงความคิดเห็นเลยนั้นเพราะเขาต้องการให้นายกทักษิณกลับมาติดคุกและนี่นะครับไม่ให้เป็นเหตุผลในการว่าไม่กลับมาและจะหยิบยกเขามาเป็นข้ออ้างแต่ตัวนายกทักษิณเองย่อมรู้ดีว่าเนี่ยนะครับตลอดเวลาครั้งนี้เนี่ยท่านดีลกับใครแล้วบัดนี้นะครับการดีลเนี่ยมันเป็นข่าวดีเช่นเดิมเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาหรือไม่ปกติท่านจะได้รับรู้กันในวันท้ายๆแต่ครั้งนี้ท่านโชคดีคือท่านได้รู้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่คุณจอมขวัญบอกว่าครั้งนี้ให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนประกาศก็พ่อคุณอุ๊งอิ๊งประกาศนะครับคุณอุ๊งอิ๊งยังมาแก้ตัวให้ว่าต้องเลื่อนเวลากันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะประกาศหรือไม่ประกาศนี่นะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการกลับบ้านของนายกทักษิณเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่านายกทักษิณเนี่ยแน่นอนที่สุดเนี่ยถ้าท่านหลุดเข้ามาในคุกคือมัดข้าวต้มเนี่ยก็คือหมายความว่าที่จะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วจะออกมันจะไม่มีทางนะครับทุกอย่างเนี่ยการคิดว่าจะกลับบ้านโดยเท่ๆน่ะมันยังเป็นหลักที่ดำรงอยู่ยกเว้นว่าปล่อยวางแล้วเป็นไงก็เป็นกันคุกคือคุกไอ้อย่างนี้กลับได้แต่ว่าไอ้ที่ได้ยินเนี่ยยังไม่ใช่อย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมค่อนข้างจะมีความเชื่อเป็นส่วนใหญ่แล้วว่านายกทักษิณไม่ได้กลับในวันที่10ไม่ใช่ว่าใครจะห้ามหรืออะไรท่านถ้าใครไม่มีใครห้ามท่านได้ถ้าท่านจะกลับแต่ว่ากลับแล้วท่านรู้ว่าท่านต้องเจออะไรไอ้ที่ดิวเนี่ยนะครับมันหายวับไปกับตามีแต่ข่าวร้ายเนี่ยผมเนี่ยใช่เอาชื่อรายการขึ้นมาซิเผื่อใครไม่ทันว่าคุณจตุพรออกที่นี่บ่อยเนี่ยเพราะว่าคุณจตุพรก็มีรายการประจำนะคะที่ฉันไปแขกรับเชิญนะคะวันนี้รับเชิญมาถามค่ะคือขวัญน่ะขวัญน่ะขวัญน่ะยังค้านคุณจตุพรอยู่นะเอาลองให้อธิบายการคัดค้านมามีเหตุผลอะไรคุณจอมขวัญที่คุณคัดค้านเนี่ยไม่กล้าเลยเป็นใครวะเป็นใครคืออย่างนี้ค่ะพี่ไม่ใช่อธิบายมาขวัญเข้าใจทั้งหมดขวัญเข้าใจทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนกับทุกครั้งไงคะคือไม่เหมือนกับทุกครั้งแล้วครั้งนี้มันผูกโยงกับจังหวะที่มันจะเกิดการจัดตั้งรัฐบาลคือเอางี้จริงๆแล้วขวัญสงสัยต่างหากวันแรกที่มีข่าวที่คุณอุ๊งอิ๊งเขียนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ของประเทศเนี่ยวันนั้นได้คุยกับอาจารย์ประวินชัชวาลพงษ์พันธุ์หนึ่งในผู้ลี้ภัยนะคะก็ถามในฐานะนักวิชาการแหละนะขวัญก็บอกว่าเอ๊ะคือที่พออาจารย์เขาชอบมีข่าววงในต่างๆนะคะขวัญก็ถามบอกว่าขวัญค่อนข้างงงว่าทำไมครั้งนี้พวกเราถึงเชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับจริงทั้งที่ถ้าเทียบกับทุกครั้งที่ผ่านมาตอนเนี้ย2สัปดาห์เนี้ยมันน่าจะดูวุ่นวายไม่เรียบง่าย50 50ก้ำกึ่งแต่ทำไมเราถึงเชื่อว่ารอบนี้กลับจริงแล้วถ้าสมมติกลับจริงๆเนี่ยทำไมเป็นตอนนี้นั่นแปลว่าไอ้ข่าวต่างๆที่บอกว่ามันมีดีลลับซุปเปอร์ดีลอะไรก็แล้วแต่มันก็คงจะจริงไปพร้อมๆกันละมั้งเพราะฉะนั้นคืออย่างที่คุณจตุพรบอกขวัญไม่เห็นจะต้องให้คนที่ไม่ชอบคุณทักษิณเกลียดคุณทักษิณจะต้องล่อคุณทักษิณมาติดคุกเลยค่ะมันไม่จำเป็นต้องทำรอบนี้อ่ะมันต้องทำให้เห็นเหมือนเป็นแพทเทิร์นมาแล้วทุกๆครั้งเพราะคุณทักษิณพูดเรื่องกลับบ้านมา10 20ครั้งแล้วใช่มั้ยคะมันครั้งนี้มันไม่เห็นต่างเลยค่ะคุณจตุพรก็ถูกไงก็คือหมายความว่าไอ้ทฤษฎีที่ผมพยายามพูดมาโดยตลอดเนี่ยคือต้มตามความอยากนะครับใครอยากอะไรเขาก็ต้มสิ่งนั้นแล้วก็จะสำเร็จทุกครั้งนายกทักษิณอยากกลับบ้านก็ต้องไปต้มเรื่องกลับบ้านซูเปอร์ดีลก็เหมือนซูเปอร์ขาไก่เปื่อยยุ่ยเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจุดเริ่มต้นมันเต็มไปด้วยข่าวดีและก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับคือเขาไม่ใช่ว่าดีลตรงกันเพียงอย่างเดียวนายกทักษิณชอบคุยกับใครล่ะนะครับเขาก็จะผ่านอ้อมไปที่คนนั้นคนนั้นก็จะมากระแทกหูซ้ายอีกคนหนึ่งมากระแทกหูขวาคนนี้
ห็นไหมภาวะแวดล้อมและหน้าตาคนที่มาเจรจาน่าเชื่อเหมือนกับตอนสุดซอยนะเห็นแล้วก็น่าเชื่อเคลิบเคลิ้มว่าเรียบร้อยแล้วมาครั้งนี้ก็ไม่เข็ดหลับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเจอแบบเดิมเพราะฉะนั้นคือคนเราคือหมายความว่ามันแล้วเดิมแล้วก็มาติดแล้วเดิมอีกนั่นแหละแล้วเดิมเหยื่อเดิมเหมือนเดิมฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะครับเอาล่ะนะครับผมก็นี่พร้อมหน้าแตกหน้าแหกอ่ะคือความเป็นจริงผมพยายามพูดกัก50 50มาโดยตลอดนะครับแต่ผมบอกว่าผมนี่เชื่อเป็นส่วนใหญ่ว่า Welcome to Thailand ไปยังนายกทักษิณมันท่าน Welcome to Dubai มากกว่าแล้วดูท่าทางเนี่ยนี่คุณจตุพรพยายามจะส่งสารไปเพราะไม่อยากให้เขากลับปะคะเลยทำให้เขาระแวงหรือเปล่าเนี่ยพยายามจะส่งสารไปให้ถึงหรือเปล่าผมอยากให้เขากลับแต่ว่ากลับนี่คือถ้าเขาไม่อีนังขังขอบเนี่ยท่านนายกทักษิณเนี่ยก็กลับมาแล้วก็ติดคุกเป็นไงเป็นกันนะครับอ้าวติด1ใน3ก็1ใน3ไปก็3ปี4เดือนก็ที่เหลือก็คดีต่อสู้กันไปถ้าไม่อีนังขังขอบปล่อยวางก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นที่นายกทักษิณไม่เคยข้ามตัวเองได้เลยนะครับนั่นก็คือนะครับการต้องการจะติดคุกเนี่ยมันไม่มีกับนายกทักษิณท่านไม่ประสงค์ที่จะติดคุกครั้งนี้เนี่ยครับท่านคงจะฟังอะไรข่าวที่บันดีถึงโคตรดีแล้วก็ดีมากๆแล้วก็บวกกับการจัดตั้งรัฐบาลก็มันก็ดีนะครับก็แต่ละคนที่ไปกินมิ้นช็อกเนี่ยเขาไม่น่าจะมากินมิ้นช็อกถึงพรรคเพื่อไทยวันนั้นแต่เขาไม่โอเคเรียบร้อยก็หรือว่ารักษาหน้ารักษาตานัดเจอที่โรงแรมแห่งหนึ่งแห่งใดร้านอาหารแห่งหนึ่งแห่งใดก็ทยอยมาก็ได้นี่ทุกคนก็พร้อมใจเข้ามาถึงพรรคมากินมิ้นช็อกกันถึงพรรคนะครับฟังแล้วทุกอย่างมันก็ดีหมดให้ความร่วมมือสวยงามหมดบ้านก็จะได้กลับรัฐบาลก็จะได้ตั้งนะครับทั้งที่แพ้เลือกตั้งที่สองประชาชนก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมดวงชะตามันกำลังจะดีขึ้นหรือยังไงเนี่ยถ้าไปเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าตัวนายกทักษิณนั่นแหละท่านจะรู้ตัวเองดีที่สุดคือท่านจะหลอกตัวเองก็หลอกได้ทุกวันจนกระทั่งวันที่ท่านจะต้องตัดสินใจว่าจะกลับจริงหรือไม่นะครับผมอยากให้ท่านกลับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องของท่านเนี่ยนะครับมันจะได้ยุติประเทศไทยจะได้คิดเรื่องอื่นแล้วก็ท่านนะครับอย่างไรก็ตามติดคุกมันก็มีวันออกอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้เลี้ยงหลานตามใจปรารถนาของท่านคุณจตุพรเคยให้สัมภาษณ์ไว้ใช่ไหมคะว่าคุณทักษิณจะใช้คำว่าอะไรที่ดูไม่แย่ฟังคนรอบข้างเยอะใช่ไหมคะถ้าเชื่อใครก็จะฟังคนนั้นเยอะใช่ไหมคะคือท่านนายกทักษิณท่านคนนักจอมยุทธเขามีวิทยาตัวเบาวิชาตัวเบาแต่นายกทักษิณมีวิชาหูเบาเนี่ยก็วิชาจะไม่ใช้เนี่ยจะหาคำอื่นนะฮะไม่แต่คุณจตุพรขวัญถามหน่อยขวัญไม่รู้หรอกวงในคือถ้าสมมติคุณจตุพรบอกว่าคุณทักษิณเป็นอย่างนั้นคือคุณทักษิณฟังสักกี่คนคะที่จะใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแต่ละครั้งอะค่ะฟังอยู่หลายคนนะคะเพราะว่าในบางมันเฉพาะเรื่องบางเรื่องเช่นเรื่องอะไรนะครับเช่นว่าเรื่องไฟเขียวเรื่องสัญญาณจราจรเนี่ยก็ต้องคนที่เกี่ยวข้องกับวงการจราจรที่เกี่ยวข้องกับไฟเขียวฟังแล้วก็น่าเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องอะไรนะครับเรื่องไฟเหลืองก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ต้องหาคนที่มีความรู้เรื่องไฟเหลืองผมยกตัวอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าหลายครั้งในการตัดสินใจเรื่องการกลับบ้านมันจะมีทฤษฎีเดียวกันมาโดยตลอดแล้วเข้าเหลี่ยมนี้มาโดยตลอดครั้งนี้เนี่ยนะครับดูเสมือนว่ามันจริงจังมากที่สุดละก็คือหมายความว่าฝ่ายเตรียมรับนายกทักษิณมันจะต้องเตรียมตัว acting กันถึงขนาดนี้นะครับโอ้ประชุมวางแผนรับมือทางนู้นทางนี้เตรียมการเรียบร้อยกันไปหมดกระเริกกันไปหมดลองไปถามตัวตนเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องบางคนน่ะนะครับถามว่าไอ้ของจริงมันเป็นอย่างที่คิดกันหรือเปล่าล่ะคือข้อเท็จจริงกับภาพปรากฏการณ์เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกัน
แต่ว่าเนี่ยนะครับถ้ามาถึงประเทศไทยพอเข้าในเรือนจำนั้นคนละสถานการณ์นะไอ้ที่ข่าวดีเนี่ยนะครับมันจะหายไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาต้องการมัดข้าวต้มนะครับนี่ตรงกันข้ามกับข้าวต้มมัดคือหมายความว่าถ้าเข้ามาเนี่ยนะครับให้เชื่อแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับนายกทักษิณอย่างที่ผมบอกว่าจะได้ยินข่าวสุดท้ายทุกทีนะครับว่ากลับมาไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยครับผมเชื่อว่าท้ายที่สุดท่านก็น่าจะได้ยินข่าวเร็วกว่าทุกครั้งเพียงแต่ว่ารักษาอาการไว้ได้สักกี่วันเนาะใครก็ซักผ้าประกาศซักผ้าจะไปรับโฆษณาเชิญชวนก็ไปรอรับนะครับผมก็อยากให้ท่านกลับแต่ผมเลือกที่จะไม่เชื่อว่าท่านจะกลับงั้นเอาใหม่ขวัญถามใหม่ถ้าสมมติตอนนี้เวลาเราตั้งคำถามคุณจตุพรบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันระหว่างเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านแน่นอนถ้าจะกลับเนี่ยต้องมีดีลใช่ไหมคะแต่ให้แยกกันกับจังหวะนี้เรื่องตั้งรัฐบาลก็คือคนละเรื่องใช่ไหมคะถามใหม่ถ้าสมมติคุณจตุพรคิดว่า10สิงหาคมคุณทักษิณไม่กลับมาหรอกคุณจตุพรคิดว่าถ้าตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยกุมสภาพได้แล้วสถานการณ์อยู่ในการควบคุมแล้วคุณทักษิณก็อาจจะกลับโดยอาจจะถัดไปอีกสักเดือน2เดือนแต่ว่าภายในปีนี้ไหมคะคือหมายความว่ายิ่งเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนายกทักษิณก็เคยผ่านมาแล้วมันยากมากในการกลับบ้านมันยากกว่าเดิมมองเหมือนง่ายใช่ไหมนะครับว่าผมเคยเอารัฐบาลยิ่งรักน้องสาวของท่านนายกยิ่งรักถ้าคงเคยจำได้ผมเคยบอกว่าตอนที่เป็นรัฐบาลใหม่ๆนะครับคุยกับหลายคนว่าเอานายกทักษิณกลับมาเลยเนี่ยมึงชนะอารมณ์ประชาชนกำลังคึกคักสุดขีดก็มีการอธิบายว่าเราเพิ่งเป็นรัฐบาลยังไม่แข็งแรงเดี๋ยวนายกทักษิณเข้ามาเราจะอ่อนแอบริหารประเทศไปสักระยะหนึ่งเริ่มแข็งแรงแล้วทีนี้แข็งแรงระบบแข็งแรงแล้วนี่เอาทักษิณกลับบ้านไม่ได้เรากำลังแข็งแรงอยู่ถ้าเอานายกทักษิณกลับมาเราจะอ่อนแอเอาทีนี้ตอนปลายควรจะเริ่มขับไล่แล้วนะครับคือหมายความว่ารัฐบาลกำลังถึงจุดเสื่อมสุดก็ไปส่งข้อไปตะโกนว่าทักษิณกลับบ้านด้วยการไปเสนอกฎหมายพรบต้นซอยกลายเป็นสุดซอยคือหมายความว่าตอนที่อ่อนแอสุดทักษิณกลับบ้านตอนเข้าไปตอนแรกเนี่ยความจริงคึกคักสุดขีดเดิมพันเลยก็คือหมายความเพิ่งเป็นรัฐบาลเนี่ยเดิมพันบอกไม่ได้เรายังไม่แข็งแรงเดี๋ยวมาเดี๋ยวอ่อนแอพอแข็งแรงสุดบริหารไปสักพักบอกไม่ได้เราแข็งแรงอยู่เดี๋ยวกลับมาอ่อนแอพออ่อนแอสุดทักษิณกลับบ้านมันจะได้กลับอ่ะไอ้นี่คือรัฐบาลภายใต้ที่ชนะเสียงเกินครึ่งนะนี่141ในวันที่เกินครึ่งเสื้อแดงแข็งแรงที่สุดแล้วนะครับเป็นชัยชนะเสื้อแดงม้วนเดียวจบในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแดงถูกหันไปเป็นส้มครึ่งแล้วก็จะคิดว่าไปจับมือกับแดงไปจับมือกับเหลืองเพื่อล้มส้มเลอะเทอะใหญ่เพราะว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ยอมเห็นด้วยกับการตบสัตว์การทรยศนะครับการผิดคำพูดในลักษณะอย่างนี้ถ้าคิดแบบนี้มันจะเหลือคนใส่เสื้อแดงที่อยู่กับนักการเมืองเท่านั้นแต่ว่าเสื้อแดงโดยสุจริตเนี่ยเขาไม่มีวันนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ใช่จับฉลากไปเป็นประธานนปช.ที่ผ่านมาคือผมก็อยู่ในสนามรบนี้แล้วก็สู้กับเขามาเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าของจริงมันเป็นอย่างไรอารมณ์ของประชาชนมันเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับสูตรเชิญก่อนค่ะสูตรที่พยายามคิดแดงจับมือกับเหลืองเพื่อล้มส้มพูดได้แต่ไม่มีทางเป็นไปได้มีหนำซ้ำเนี่ยแดงจะมาร่วมมือกับส้มเพื่อจัดการกับรัฐบาลข้ามขั้วเมื่อสักครู่นี้ที่จะถามคือจะถามประเด็นถ้าเปรียบเทียบกับสมัยคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมคะเอาล่ะคุณจตุพรมองจากมุมนั้นใช่ไหมคะคือได้เสียงแบบเยอะกว่าตอนนี้ได้มวลชน265ใช่มีมวลชนมากกว่าตอนนี้คือเป็นปึกแผ่นแต่ว่าถ้าสมมติเราขอเชื่อมไปที่การดิวตั้งรัฐบาลกับณตอนนี้ที่เป็นต่อให้ได้ที่นั่งเป็นอันดับ2ก็ตามแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นแกนนำในการจัดรัฐบาลนะคะแล้วผนวกกันกับว่าไอ้ดีลต่างๆที่มันมีข่าวในช่วง 2-3 วันนี้มันบอกว่าคนที่เคยอยู่ขั้วตรงข้ามกันก็อาจจะพลิกขั้วมาร่วมกันได้มันก็อาจจะเรียกว่าถ้าเราเชื่อก่อนนะถ้าเราเชื่อนี่ก็เป็นปึกแผ่นอีกแบบนะคะคือไม่ต้องชนะก็ได้แต่เนี่ยเอาศัตรูมาอยู่ข้างเราได้อย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นอีกฉากนึงที่คุณทักษิณอาจจะมั่นใจ
ไม่แพ้ตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์หรอคะอย่างนี้คุณจอมขวัญคือจุดนะครับจุดที่จะแข็งแรงมันต้องเริ่มต้นด้วยความแข็งแรงสูตรที่ข้ามขั้วหนึ่งต้องไประบัดสัตว์ก่อนต้องเสียสัตว์ก่อนเสียสัตว์นี่นะครับก็คือเสียคนเสียสภาพละสองเนี่ยมันต้องมาจัดการกับเพื่อนก่อนก็คือต้องมาจัดการกับก้าวไกลซะก่อนและสามจึงไปอยู่ในเขตกินลิ่งโซนกับคนที่เคยล้วนแต่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับพรรคเพื่อไทยมายาวนานเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นความปึกแผ่นอะไรเพราะทันทีที่ข้ามขั้วระบัดสัตว์ฆ่าเพื่อนและข้ามขั้วแล้วก็เสร็จแล้วประชาชนก็เต็มท้องถนนคุณไม่เหลือประชาชนคุณไม่เหลือเพื่อนคุณไปอยู่ในกินลิ่งโซนท่ามกลางศัตรูของคุณแล้วก็บอกว่านี่คือความแข็งแรงเวลาคิดได้กำไรเนี่ยมันก็คิดข้างเดียวดิแต่ว่าผมเนี่ยมองในฐานะว่าคนที่มันไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องอะไรนะครับและความจริงก็ถ้าต้องการให้นายกทักษิณล่มสลายเนี่ยก็ปล่อยและรอเวลามากระทืบทีเดียวแต่ว่าเราเองก็เห็นว่าเรื่องนี้มันจะนำพาสู่ให้ประชาชนนะครับบาดเจ็บล้มตายในอนาคตในอีกสถานการณ์หนึ่งก็พยายามที่จะเตือนเพื่อให้คิดว่าทุกอย่างมันได้ง่ายเพราะนี่นะครับถ้าต้นทุนมันผิดนะครับก็คือว่าการจะร่วมมือกับฝ่ายตรงกันข้ามนะครับที่พรรคเพื่อไทยเป็นคนประกาศว่าไม่จับมือเนี่ยมันคือการตระบัดสัตว์และการข้ามขั้วดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์การต่อสู้มามันไม่ใช่เพียงพรรคการเมืองเพียวๆนะครับไม่ใช่ว่าพรรคกพรรคขพรรคคที่ประกาศว่าไม่จับมือเหตุที่ไม่จับมือมันมีเหตุมานะครับเรียงกันมาตั้งแต่4957แล้วก็เรื่องราวปี53ระหว่างทางเยอะแยะมากมายเห็นไหมมันมีประวัติศาสตร์ผูกไว้อันเป็นเหตุถึงการประกาศไม่จับมือเหตุที่ต้องประกาศจุดยืนทางการเมืองเพราะมันมีเรื่องราวนะครับไม่ได้อยู่ดีๆว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเลยมาเพียวๆแบบคุณเศรษฐาอย่างนั้นหรือคุณอุ้งอิงเข้ามาแต่ว่ามันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่กันมาเป็นตอนๆจึงประกาศว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไล่หนูตีอูเห่าอย่างเงี้ยมันมีสตอรี่ก่อนหน้านี้กันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลอยๆนะครับในคำพูดที่ไปประกาศและเข้าใจว่าพอเขากลับหลังหันมาข้ามขั้วมาจับมือกับตัวและประสบความสำเร็จมันเป็นคนละเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประชาชนเนี่ยเขาพกเรื่องราวเขาพกความจดจำเขาพกความเจ็บปวดถ้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องการสลายทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ไม่เป็นไรคนยังเลือกอยู่และพรรคเพื่อไทยมาทำตามที่ว่าเนี่ยก็ได้รับการสรรเสริญนี่พรรคเพื่อไทยต้องการคะแนนเสียงจากความขัดแย้งเลยก็คือหมายความว่าปฏิเสธกับพรรคการเมืองที่มีประวัติที่เกี่ยวข้องกระทบกันมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ต่อเนื่องแล้วในระหว่างนั้นมีคนตายมีคนเจ็บมีคนสูญสิ้นอิสรภาพมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พรรคเพื่อไทยจะข้ามขั้วมันจึงไม่ง่ายมันติดคนตายมันติดคนเจ็บมันติดเนี่ยนะครับคนที่สูญสิ้นอิสรภาพมันติดประวัติศาสตร์การต่อสู้คนที่ร่วมเป็นร่วมตายมากมายมันจึงจะแตกต่างไปจากเงื่อนไขอีกฝากหนึ่งที่เขาข้ามมาเนี่ยนะครับแต่ว่าเพื่อไทยพอไปข้ามเนี่ยมันประวัติศาสตร์มันฉุดรั้งหัวใจกันอยู่ว่าทำอย่างนั้นกันจริงๆอ่ะคุณจอมขวัญดูว่าเอาผมยกตัวอย่างว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาพลเอกประวิตรขึ้นไปเปล่งวาจาเห็นชอบคนนู้นเห็นชอบมันแต่ละคนที่เห็นชอบมันคือนักมีดปักอกปักอกนะครับบรรดามวลชนที่เลือกพรรคเก้าไกลอ้าวเลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยทิ่มไป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 เนี่ยซึ่งถ้าไม่มองเรื่องเหล่านี้เลยเนี่ยจะมองทุกอย่างอย่างผิดพลาดเลยแต่ผมเนี่ยผมเข้าใจนะครับแม้ว่ามายืนกันแบบนี้แล้วแต่ผมรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายในไหนเราพูดแล้วเนี่ยนะคะเอางี้ถ้าเราเห็นข่าวเราจะเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าเพื่อไทยโดนมาตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างเป็นทางการคุณภูมิธรรมก็ยังให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยวจะนัดคุย8พรรคก็น่าจะประมาณสัปดาห์หน้าแหละนะคะต้นเดือนเมษายนทีนี้ขวัญถามย้อนกลับไปในภาพเดี๋ยวดิอย่าพึ่งต้นเดือนเมษาดิเดือนนี้เดือนกรกฎาคมโอเค
รีบใจร้อนอย่าข้ามไปหลายทีละเดือนทีละวันก็เหนื่อยแล้วประเทศเนี้ยขอโทษค่ะอยากให้มันพ้นไปสักทีพี่เหนื่อยทีนี้ถ้าเราขอย้อนกลับไปเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่มันมีภาพมิ้นช็อกนั่นแหละของ5พรรคที่ไปพรรคเพื่อไทยคำถามก็คือว่าคือภาพนั้นเนี่ยทำให้คนที่เป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยระแวงการข้ามขั้วได้ไหมหรือเป็นไปตามที่ผู้บริหารพรรคบอกว่าอ้าวก็เราได้แนวทางมาจาก8พรรคที่คุยกันไงว่าถ้าเราจะหาเสียงเราก็หาเสียงคือก็ต้องหาเสียงให้มันมาให้ครบให้ได้อะคือหรือเขาเข้าใจไปแล้วว่าอันนี้เรียกข้ามขั้วแล้วต่อให้สุดท้ายคุณไม่ต้องจับกับทั้ง5พรรคที่คุณไปที่คุณคุยกันที่พรรคเพื่อไทยก็ได้คือคนที่เป็นฐานเสียงเพื่อไทยหรืออาจจะบอกว่าอีกมิติหนึ่งคือคนเสื้อแดงเนี่ยมอง5พรรคในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ไปเพื่อไทยว่าอย่างเงี้ยเรียกข้ามขั้วหรือยังคะคืออย่างนี้คุณจอมขวัญบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยล้วนแต่มีโทรศัพท์มือถือดูข่าวได้ทุกคนทั้งทุกพรรคการเมืองทั้ง5พรรคเนี่ยเขาประกาศชัดเจนก่อนมาว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ร่วมมีก้าวไกลไม่มีเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาประกาศชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเพื่อไทยชวนมากินมิ้นช็อกเนี่ยเขาก็มาแถลงยืนยันว่ามีก้าวไกลก็ไม่ร่วมแม้ว่าจะถอย112ไปแล้วก็ตามก็ไม่ร่วมโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่าเขาพูดมาก่อนแล้วถ้าเขาไม่พูดก่อนมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยชวนปรึกษาหารือก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่นี่เขาให้คำตอบอยู่แล้วนะครับและเขาก็มาพูดต่อหน้าให้ได้ยินอีกในคำตอบเดิมความจริงนี่เขามีจุดยืนมั่นคงชัดเจนก็คือว่ามีก้าวไกลไม่มีเรานะครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยมีเหตุอะไรไปกินมิ้นช็อกหลายแก้วให้เบาหวานเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาษากฎหมายเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเอาละบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้จับอะไรกันนี่แค่มาปรึกษาหารือกันทั้งที่เขาให้คำตอบก่อนอยู่แล้วร้อยคำพูดมันไม่เท่ากับหนึ่งการกระทำการกระทำจะเห็นกันอีกไม่กี่วันนะครับถ้าวันใดคุณข้ามขั้วและคุณจะอธิบายอย่างไรจริงอยู่ตอนนี้ยากที่สุดหนึ่งก็คือว่าจะข้ามคำพูดตัวเองได้อย่างไรสองจะเอาสลัดก้าวไกลออกได้อย่างไรนะครับสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าจะเลี่ยงบาลีเช่นจะให้พรรคที่3เป็นคนเป็นผู้จัดการรัฐบาลแต่มาเชิญตัวเองพรรคตัวเองมาเป็นนายกอย่างเนี้ยเพื่อบอกว่ามันเป็นเรื่องของพรรคที่3นะแต่ว่าจะใช้ศิลปะตีลังกาอย่างไรก็ตามข้ามขั้วหรือจะขั้วข้ามอะไรก็ตามมันล้วนแต่เสียสัตว์ทั้งสิ้นมันไม่ง่ายไงนะครับคือหมายความว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันมีประวัติศาสตร์มันมีความเจ็บปวดมันมีความตายมันมีความสูญเสียเกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยต้องการจะปล่อยวางก็ประกาศมาตั้งแต่ต้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่นี่ตอนหาเสียงไว้พูดอย่างนะครับพอจะเป็นรัฐบาลก็มาพูดอีกอย่างได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเจตนาชัดเจนเหมือนกับนะครับการที่มาคุยกันเนี่ยพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะระมัดระวังตัววันนั้นเขาต่างฝ่ายต่างไม่ระมัดระวังตัวกันและที่สำคัญคนที่ประกาศเสียงดังฟังชัดยกเว้นคุณหมอชนน่านคนเดียวเนี่ยไม่มารอรับแขกเลยคุณเศรษฐาทวีสินไม่จับมือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติทำไมไม่รอรับคุณพีรพันธ์คุณขิงร้อยเอกธรรมนัสบ้างนะครับตัวจิตจาที่ประกาศทั้งหมดอะคุณนุ้งยิ่งเอ่ยรีมทีมชุดปราศัยทั้งหมดอะนะครับที่กระแทกโครมคนเฮทุกครั้งเนี่ยหายไปไหนกันหมดอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันข้ามวาจาที่ประกาศนี่ยากมากดังนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะออกมาปฏิเสธขนาดนี้ไม่จับไม่เป็นไรไม่จับก็อย่าจับแต่ปัญหาว่าคุณจับวันไหนอ่ะคนก็เต็มท้องถนนก็นั่นอ่ะคือถ้าสมมุติเราใช้โจทย์ว่าไม่ร่วมกับลุงเอางี้นะคะคือโอเคมันอาจจะมีทั้งคำพูดที่พูดถึงชื่อพรรคหรือว่าพูดถึงตัวบุคคลอย่างพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรก็แล้วแต่ในเวทีระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติมันหย่อนลงมาหน่อยได้ไหมคะจตุพรมันจะเข้าใจได้และเป็นไปได้มากขึ้นไหมถ้า
ก็พลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือแล้วถ้าสมมตินะสมมติเกิดพลังประชารัฐพลเอกประวิตรอยู่ดีจะลาออกหรือโอเคไม่รับตำแหน่งอะไรเลยไม่เอาอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้เข้าใจได้ไหมถ้าจะรวมกับพลังประชารัฐที่พลเอกประวิตรไม่ได้มีบทบาทอะไรไม่ได้มีตำแหน่งอะไรชัดเจนในครม.หรือพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้กลับมาแล้วเขาประกาศวางมือไปแล้วมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นไหมคะคือไอ้นี่นะครับถ้าเป็นคำพูดของพรรคก้าวไกลมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงไอ้นี่ยังพอรอดช่องได้แต่กรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่จับมือพลังประชารัฐไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติพี่น้องผู้สื่อข่าวบันทึกเอาไว้แล้วก็พูดเรียงกันพูดถึงพรรคการเมืองนะครับพูดเหมาทุกคนแต่คนเชื่อก้าวไกลมีลุงไม่มีเราเนี่ยเขาเหมาให้สับเสร็จนะครับแต่ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยคำนี้มาที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะใช้ช่องนี้รอดได้แต่ผิดกับพรรคเพื่อไทยที่ประกาศเป็นพรรคการเมืองคุณจะไปถอนคำพูดหรือเปล่าล่ะหรือว่ายังไงก็ด่าแรมโบ้เรื่องถอนคำสาบานมากไม่ใช่นี่คุณยิ่งกว่าซูเปอร์โบ้เลยนะเนี่ยที่ว่าคนอื่นครับคุณจตุพรแต่ถ้าไม่ใช้วาระนี้เพื่อประชาชนนะมันก็ต้องสู้กันอีกยาวมันเข้าใจได้ไหมถ้าเฮ้ยเราต้องยอมถอยบางอย่างเพื่อให้เพื่อไทยจัดรัฐบาลได้มีอำนาจตั้งรัฐบาลอยู่ในมือบริหารจัดการสิ่งที่จะเป็นเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยคือจะเข้าใจเพื่อไทยได้มากขึ้นไหมคะคุณอยู่ดีคุณจะปล่อยแบบคุณจะปล่อยอำนาจที่มันควรจะได้เป็นรัฐบาลปล่อยมือไปเพียงเพราะเรื่องแค่นี้หรอเราเสียส่วนหนึ่งแต่เราได้ส่วนใหญ่กว่าอย่างนี้เข้าใจได้ไหมถ้าอย่างนั้นที่เรียกว่าปิดสวิตช์สามปอโดยเอาพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี่ก็คือปิดสวิตช์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอย่างที่ผมบอกไงว่าเวลาพูดก็ไม่คิดเวลาจะคิดจะเอาอำนาจรัฐเนี่ยมันก็ต้องมาเคลียร์คำพูดเดิมอ่ะดังนั้นผมก็พยายามเสนอทางที่พูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วยอมรับความจริงกันสิว่าต่างคนต่างมีพันธสัญญาทำไมซีก188เขายังพูดเหมือนกันน่ะมีก้าวไกลไม่มีเราอ่ะเห็นไหมเขาถอยสักก้าวเดียวไหมเขาก็มีจุดยืนทั้งที่พรรคซีกฝั่งเสรีนิยมเรียกตัวเองว่าฝั่งประชาธิปไตยบอกว่านี่คือพรรคอุดมการไอ้พวกนั้นนะพรรคสืบทอดอำนาจพรรคผลประโยชน์แต่เขาพูดคำเดิมมาโดยตลอดนะมีก้าวไกลไม่มีเรานะครับไม่เอา1ถอย12แล้วก็ยังไม่จับมือร่วมทำไมเขามีจุดยืนแข็งแรงได้ส่วนอีกซีกหนึ่งกลายเป็นพรรคอุดมการแน่วแน่นักสู้ประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยมันจึงเป็นไม้หลักปักขี้เลนได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าประชุมกัน4ฝ่ายแต่312188แล้วก็250และพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีรักษาการที่วางมือแล้วนะครับต้องเชื่อว่าวางมือทุกครั้งว่าถ้ามันไปกันได้ก็ตกลงอย่างที่สูตรที่ว่าประชุมกันดิแล้วก็ให้ประชาชนเขาได้ยินทั้งประเทศและถ้ายอมกันได้ก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามันไม่มีทางออกเพราะว่าไอ้188ก็มีก้าวไกลก็ไม่มีเราวุฒิสภาบอกมีก้าวไกลก็ไม่โหวตให้เพื่อไทยก็ดันไปบอกกับประชาชนเหมือนกับพรรคก้าวไกลว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไล่หนูตีวัวเห่าเนี่ยส่วนประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยเผาผีกันมาตั้งแต่ไทยรักไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มันมีเงื่อนไขเต็มกันไปหมดเพราะฉะนั้นก็เอาอย่างนี้ไหมเมื่อไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ก็คืนอำนาจกลับไปให้ประชาชนตัดสินใจกันใหม่แล้วให้วุฒิสภาทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนให้เป็นพันธสัญญาเป็นสัตยาบันนะครับโดยพลเอกประยุทธ์เป็นร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้แต่งตั้งสวร่วมด้วยเนี่ยคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับบ้านเมืองมันมีทางออกที่มันสมูทที่สุดอย่าไปเสียดายเงิน6,000 ล้านเพราะว่าเวลาเนี่ยนะครับเวลาชุมนุมแล้วก็นำพาขยายไปจุดสู่กันเผชิญหน้าของประชาชนและทหารมานะครับอีกรอบนึงเราต้องตัดสินใจว่าเราจะคืนอำนาจให้กับประชาชนหรือเราจะคืนอำนาจให้กับทหารนะครับทหารก็จะบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานเหมือนเดิมทีนี้มาถึงเรื่องนี้ค่ะที่ขอขยับมาจริงๆตอนแรกคิดว่ามันน่าจะคุยแบบคาบเกี่ยวแบบเกาะเกี่ยวกันไปได้2เรื่องนะคือเรื่องที่คุณทักษิณกลับบ้านกับการตั้งรัฐบาลใช่มั้ยคะทีนี้แต่คุณจตุพรบอกว่ามันน่าจะต้องพูดกันคนละเรื่องแหละกรอบมันไม่ใช่กรอบกันมันดูเสมือนหนึ่งว่าการกลับบ้านเนี่ยของนายกทักษิณมันคือแรงจูงใจ
เรื่องความเชื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเป็นภาษาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยหุ้นมันกำลังจะดีนะครับกำลังนี่หุ้นขึ้นแน่นอนจากการดูเรื่องการกลับบ้านก็รู้แล้วนี่กลับบ้านแน่นอนเห็นไหมแต่ละคนมันก็แห่ไปดิไปที่ฮ่องกงจะถามว่าจริงๆแล้วอะไรส่งให้อะไรมันดีขึ้นคะคือโมเมนตัมมันอันไหนส่งไปหาอันไหนข่าวคุณทักษิณกลับบ้านทำให้ตั้งรัฐบาลง่ายหรือข่าวว่าเฮ้ยมันเอาวะอาจจะต้องแบบฮึบข้ามขั้วเลยทำให้แบบคุณทักษิณน่าจะกลับบ้านแน่อันไหนส่งไปหาอันไหนคะคือหมายความว่าเดิมเนี่ยไอ้ข้ามขั้วเนี่ยไอ้กินมิ้นช็อกเนี่ยกินมิ้นช็อกก่อนแต่ว่ามันอาการมันชักจะหนักขึ้นเรื่องการกลับบ้านของนายกทักษิณก็ถูกเปิดประเด็นออกมาและกลายเป็นแรงจูงใจนะครับในสร้างจิตวิทยาหมู่เนี่ยให้เกิดขึ้นระหว่างกันบรรดานักเลือกตั้งนักการเมืองทั้งหลายโอ้แสดงว่าไฟเขียวแล้วนี่ได้กลับบ้านนะครับก็ไปพบนั้นเราต้องจัดตั้งรัฐบาลทุกอย่างมันก็ต้องเรียบร้อยมันกำลังสมูทนะครับแล้วก็ดูปรากฏการณ์ทุกอย่างมันก็ดูง่ายเหมือนสมบูรณ์กันไปหมดแต่อย่างที่ผมบอกว่านะครับบางทีนักเลือกตั้งบางทีเขามองจิตวิทยากันได้ง่ายนะสร้างความเชื่อกันอย่างรวดเร็วเวลาเขาจะต้มคนเนี่ยต้มกันเร็วมากแบบฉับพลันยิ่งกว่าไมโครเวฟที่ดังนั้นเนี่ยนะครับคือหมายความฟึบฟับฟึบเรียบร้อยนะครับในทางการเมืองก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่านะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงกันหรือเปล่าเรื่องการข้ามขั้วเนี่ยยังไงมันก็ข้ามมันรวมตัวเลขมันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับมันจะอยู่ได้ไหมและนายกทักษิณเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้กลับอ่ะนะครับการข้ามขั้วเนี่ยนะครับมันจะแข็งแรงเหมือนกับตอนกำลังประกาศกลับหรือเปล่าล่ะว่าจะกลับแน่เห็นไหมทุกอย่างมันไฟเขียวทุกแยกเลยนะเนี่ยไฟเขียวทุกแยกมันดีหมดนะครับคนโบกมือให้ทุกสองข้างทางฝ่ายต่อต้านก็มาเชียร์ด้วยมันโลกมันจะสวยงามขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยคือคุยกันมาราวๆเกือบชั่วโมงนะคะตอนแรกงงมาหลายวันและงงมาประมาณ 2-3 วันตั้งแต่มีข่าวแล้วก็ยิ่งมีปฏิกิริยาจากคนที่แบบคือสู้กับคุณทักษิณมาตลอดนะแล้วแบบเหมือนโอเคเซเยสอยู่ในทีนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้พอคุยกับคุณจตุพรมาชั่วโมงนึงสวิงกลับไปเอ๊ะยังไงวะหรือยังไงนะตอนนี้อารมณ์ปะปนกันมากเลยนะคะคือสรุปตอนนี้เนี่ยคือคุณจตุพรไม่ได้รู้สึกว่ามันมีข่าวใหม่มีปัจจัยใหม่กำลังจะก้าวไปอีกขั้นอะไรทางการเมืองเลยเหรอคะคือเฉยๆนิ่งๆไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เลยเหรอคะคือข่าวใหม่ก็คือจะไม่กลับไปพอถึงที่สุดเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าข่าวใหม่ที่ว่าเนี่ยเห็นมีปล่อยอยู่คนเดียวเองนะก็ผมอยากเจอผมอยากหน้าแต่นะครับคือท่านมาเครื่องบินเนี่ยแต่ว่าขอให้รถทัวร์มาที่ผมเนี่ยแล้ววันที่10ก็พิสูจน์ผมอยากให้ท่านกลับนะแต่ผมเชื่อว่านี่นะครับวันนี้ท่านคงได้ยินข่าวอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ใช่การกลับมาแบบมนุษย์ทั่วไปที่น้อมรับในชะตากรรมในเรื่องคดีความที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่ว่าการตัดสินใจภายใต้การดิวท่านนายกทักษิณท่านย่อมรู้ว่าท่านดีลกับใครอยู่และนี่นะครับตอนนี้คนที่ดีลกับท่านเนี่ยท่านยังติดต่อได้เหมือนเดิมหรือไม่นะครับไม่มีใครรู้ดีเท่ากับนายกทักษิณนะครับผมก็แว่วๆมีเข้าหูผมเท่านั้นเองแต่ว่าเพียงแต่ว่านะครับคือผมไม่ได้ไปอยู่ใกล้อะไรนายกทักษิณแต่ว่าเริ่มเห็นอาการว่ามันไม่ง่ายซึ่งปกติข่าวร้ายจะมาวันท้ายๆแต่ครั้งนี้ข่าวร้ายจะมาเร็วกว่าที่คิดผมวาดหวังเนี่ยครับว่านะครับผมทายผิดเอ้าท่านได้กลับมาแล้วก็ไปต้อนรับกันนะครับรัฐบาลก็ข้ามขั้วก็บริหารประเทศด้วยความราบรื่นแก้ไขเศรษฐกิจได้คนก็ให้การยอมรับเดี๋ยวค่ะอย่าเพิ่งสรุปค่ะอย่าเพิ่งสรุปค่ะกำลังจะขอคิวเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงไหวไหมคะคุณจตุพรไหวยังค่ะพูดเรื่องนี้พูดได้อีก2คืนพูดเล่นงั้นฝากเปิดไลฟ์ต่อไปได้ไหมขออนุญาตออกก่อน
คือขวัญน่าจะเลื่อนมาที่เรื่องของการตั้งรัฐบาลเอาอย่างนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีข่าวมาตลอดนะคะข่าวคุณธนาธรใช่ไหมคะภาพคุณประพัฒน์โพธสุธนใช่ไหมคะภาพคุณสมศักดิ์คุณสุริยะใช่ไหมคะแล้วก็ข่าวคุณเดชอิดอ่ะนะทีเนี้ยพอมันมีข่าวหลังเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันก็เริ่มสนับสนุนการพลิกขั้วแล้วไงคะการข้ามขั้วข้ามฝ่ายพลิกขั้วทีนี้คนที่ออกมาพูดในช่วง 2-3 วันนี้แล้วถูกเอาไปเยอะพูดเยอะที่สุดคือคุณชูวิทย์อ่ะต้องยอมรับซึ่งแต่ใดๆก็แล้วแต่คุณชูวิทย์ก็จะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยสำหรับสิ่งที่คุณชูวิทย์นำเสนอนะคะคุณจตุพรน่าจะได้ดูคุณชูวิทย์ถูกไหมคะน่าจะได้ฟังอยู่ครับครับให้น้ำหนักว่ามันจะเกิดไม่ต้องรายละเอียดก็ได้นะคะแต่น้ำหนักว่าจะพลิกไปแบบนั้นเนี่ยให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะคือการเมืองขนาดนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการเจรจาเนี่ยมันไม่นิ่งอยู่ตลอดนะครับมันวันนี้เจรจาแบบนี้พรุ่งนี้ก็อีกอย่างนึงเพราะอยู่สถานการณ์ที่ไม่มีอะไรชัดสักเรื่องราวเดียวเพราะฉะนั้นที่คุณชูวิทย์พูดก็บางทีก็จริงในวันนั้นวันต่อมาก็ต้องคุณชูวิทย์ก็ต้องไปตามต่อเพราะสถานการณ์การเมืองรอบนี้มันพลิกกันเร็วมากเหมือนถ้าเราคุณจอมพันนั่งจัดรายการถ้าบันทึกเทปเนี่ยนะครับไปเปิดอีก2วันมันจะล้าสมัยขึ้นทันทีนะพี่อย่าพูดอย่างนี้ค่ะกะจะเอาไปออกอีก2วันค่ะคือหมายความว่าสถานการณ์หมายความว่าสถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับในแต่ละเรื่องซึ่งมันผิดกับรัฐบาลก่อนหน้านี้ใช่ไหมมันก็จะจัดตั้งกันได้อย่างรวดเร็วพลิกก็พลิกภายในพริบตาเดียวแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าเนื่องจากว่าการเลือกของประชาชนและกติกาของรัฐธรรมนูญที่มีสว.มานั้นเนี่ยรวมกระทั่งองค์กรตามรัฐธรรมนูญคุณจอมขวัญลองดูข่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปปช.กำลังจะแจ้งข้อกล่าวหาบรรดานักการเมืองที่มีเรื่องที่ดินนะครับนับ10รายเนี่ยนะนี่ไม่นับเนี่ยนะครับเรื่องที่กกต.ก็จะมีการขยับกันบ้างแล้วนะครับที่จะซอยทีหลังหรือคดียุบพรรคก็จะเริ่มปรากฏตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องราวกันแต่ละเรื่องก็จะเริ่มขยับตัวประกันอะไรต่างๆก็คือหมายความว่าถ้ายังดิ้นกันอยู่นะครับยังไม่สมูทก็ต้องนวดกันต่อไปโดยใช้กลไกเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับไม่ว่าข่าวสูตรที่คุณธนาธรไปเสนอซึ่งคุณธนาธรก็ยังไม่ออกมายอมรับหรือออกมาปฏิเสธแต่ว่าคนที่คุณธนาธรไปคุยด้วยเขาเอาด้วยหรือเปล่าล่ะเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นต้องยอมรับว่าในช่วง9ปีนี้เนี่ยองค์กรตามรัฐธรรมนูญตัวรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติและกลไกรัฐทุกชนิดเนี่ยนะครับมันอยู่ในมือของลุงของ2พรรคการเมืองนั้นแม้จะประกาศวางมือก็ตามเขายังเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติเป็นนายกรักษาการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทฤษฎีที่ไม่มีลุงเนี่ยมาโหวตให้เนี่ยมันก็เท่ากับว่านะครับแน่นอนที่สุดก็คือพรรคเพื่อไทยเองก็กำลังจ่อในกกต.ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าพรรคก้าวไกลมาแรงแซงโค้งแต่ว่าเรื่องของพรรคเพื่อไทยก็ยังอยู่มีหนำซ้ำคดีที่อยู่ในกกต.เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่นะครับนี่ไม่นับเรื่องที่อยู่ในปปช.บุคคลสำคัญนะครับทางการเมืองด้วยเรื่องที่ดินลักษณะเดียวกันกับเอกับโอเนี่ยก็กำลังจะจ่อนะครับอาจจะตกเวทีกันอีกรอบก็ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับอาการแบบนี้เนี่ยมันจะบีบรัดเข้ามาเรื่อยๆเพื่อจะบีบให้การเจรจาเนี่ยมันสมูทขึ้นมันสมูทขึ้นคือนายกทักษิณเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงทุกวันนะคู่เจรจานี่ก็เปลี่ยนนะครับปวดหัวกันไปตามๆกันเพียงแต่ว่านะครับที่ท่านคิดว่าเวลานี้ได้เปรียบจริงๆท่านก็ไม่ได้เปรียบแบบสุดๆแต่ว่าเขาต้องการให้ท่านได้เดินเข้ามาติดกับกันจนได้หนึ่งถ้าตัวท่านมาเองก็ตัวท่านก็อยู่ในคุกในเรียบร้อยนะครับนี่ก็ยิ่งกว่าติดกับอีกสองก็คือหมายความว่าลากมาจนกระทั่งว่าลูกของท่านเดินเข้ามาเนี่ยนะครับถึงแคนดิเดตที่ต้องเสนอการโหวตแล้วก็จะมีการโหวตให้แต่ว่าชนะแต่ไม่ได้เป็นจะไม่ได้บริหารดังนั้นเนี่ยนะครับคือการเมืองมันเป็นเรื่องของเกมและอำนาจและก็การทำลาย
พราะฉะนั้นวิธีการปิดฉากที่ง่ายก็คือการทำลายวิกฤตศรัทธาตั้งแต่เรื่องทฤษฎีให้ข้ามขั้วให้ฆ่าเพื่อนให้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาอยู่ในดงนี้ท้ายที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเดินมาถึงคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็จะชนะในการโหวตนะแต่ว่าคนจะเต็มบ้านเต็มเมืองจะไม่ได้บริหารประเทศสักบันการเมืองมันจะเรื่องมันทิศทางมันไปอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราดูนะครับบรรดานักการเมืองนักเลือกตั้งทั้งหลายนะครับวันนี้ก็แบ่งกระทรวงกันสนุกคนพรรคนู้นไปกระทรวงนั่นพรรคนั่นไปกระทรวงนี้แต่เกมแห่งอำนาจมันจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเกมอำนาจมากกว่าเกมการเมืองปกติฟังดูครับมันก็ไม่มีความหวังเลยไม่มีสตอรี่อะไรให้คุยเลยจบๆไปเลยไหมพี่จบๆไปเลยไหมไลฟ์เนี้ยคุยกี่ทีก็มันต้องจบที่รุ่นเรามันต้องจบที่รุ่นเราไม่ใช่อย่างนั้นคือที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยนะคะคือว่ามันเอางี้ในมุมมองของคนที่ตามข่าวการเมืองขวัญเชื่อว่ามันมีน้ำหนักมากพอเวลาเราพูดว่าจะเกิดการพลิกขั้วข้ามฝ่ายใช่ไหมคะในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าความระหองระแหงของเพื่อไทยกับก้าวไกลมันมีให้เห็นมาเสมอแล้วก็ยังไม่รวมที่พี่ปุ่นศรีทานะไปพูดในรายการพี่สอยุทธแล้วก็ถูกออกมาสำทับโดยคุณอมรัตน์ของทางก้าวไกลด้วยเนี่ยนะคะว่ามันบรรยากาศในห้องเจรจา MOU 8พรรคมันไม่ค่อยดีหรอกแล้วก็มันก็พอให้เห็นทิศทางซึ่งแปลว่าถ้าเราเชื่อคุณศรีทานะคะถ้าเราเชื่อคุณศรีทาแปลว่าไอ้บรรยากาศที่มันเห็นมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันพาให้คิดได้ว่าเดี๋ยวคง สลัดมือกันแน่ๆสะบัดมือใส่กันแน่ๆเพียงแต่ว่าใครจะเป็นคนรับบทนั้นเท่านั้นเองแต่ทีนี้แต่ก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าบรรยากาศสังคมจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าเราเห็นการตอบรับจากคนที่ถูกมองว่าเกลียดคุณทักษิณนะว่าโอเคกับการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านกลับมารับโทษถูกไหมคะเห็นพรรคที่ไม่น่าจะร่วมงานกับคุณทักษิณได้โอเคตอบรับได้ร่วมมือกับเพื่อไทยได้ทำงานกับเพื่อไทยได้คือพอมันเป็นแบบนี้มันเลยเชื่อว่าเดี๋ยวเราคงได้เห็นแน่ๆต้นเดือนสิงหาคมนี้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าย้อนกลับขึ้นไปที่คุณจตุพรพูดไว้จริงๆพูดไว้พอสมควรแล้วเรื่องฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยซึ่งเรามักจะเรียกเขาว่าคนเสื้อแดงเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงนะคะหรือฐานเสียงของคนที่เลือกก้าวไกลหรือเราจะเรียกเขาว่าเป็นคนรุ่นใหม่ซะส่วนใหญ่ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่เคยชุมนุมกันในกี่รอบใช้เชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เอาคุณทักษิณไม่เอาคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคุณจตุพรคิดว่ามันจะมีขนานใหญ่เหมือนในแต่ละรอบนั้นอีกไหมถ้าตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วค่ะคือผมมองอย่างนี้นะคืออารมณ์ของประชาชนเนี่ยถ้ามันคลิกพอดีมันออกมาแบบไม่คาดฝันในการที่จะเรียกผู้คนให้มาเต็มท้องถนนถ้าประเด็นมันไม่ใช่และมันไม่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันจะเป็นไปเรื่องความยากลำบากมากเอาเรื่องใกล้ที่สุดก่อนที่เรามักจะยกตัวอย่างตอนสุเทพเทือกสุบรรณสุเทพนี่เดินสายผ่าความจริงกันเป็นปีนะผ่าแล้วผ่าอีกยิ่งกว่าผ่าฟื้นด้วยก็คือหมายความว่าจุดยังไงก็ไม่ติดนะครับก็คือหมายความว่าแต่ว่าทันทีที่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ไปติดกับเรื่องสุดซอยเข้าสี่วันเท่านั้นนะคุณจงบัตเห็นไหมมันพริบตาเดียวหรือแม้กระทั่งพฤษภา35นะครับแน่นอนที่สุดก็คือหมายความว่าแค่ประวัติศาสตร์แต่ว่ามันก่อตัวแล้วก็ทึบจนกระทั่งสุกสลายการชุมนุมที่ราชดำเนินผมเป็นผู้นำนักศึกษารามคำแหงเวลานั้นยังเป็นหนุ่มๆอยู่เลยนะครับก็ประกาศนำทัพต่อสู้ที่รามคำแหงคนก็ไม่ได้สนใจว่าใครนำแต่ว่าประเด็นมันใช่ไงเขาก็มาร่วมในการต่อสู้แล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนในเหตุการณ์นั้นเมื่อ31ปีที่แล้วผมอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้นะครับนี่ไม่นับม็อบสีเสื้อต่างๆซึ่งอาจจะมีการบริหารการจัดการบวกกับกระแสนะครับและการจัดตั้งกันเป็นแรมปีแต่ว่าอารมณ์แบบฉับพลันนะครับครั้งล่าสุดให้ดูเรื่องสุดซอยนะครับนี่พรุบเลยพอผสม2 อย่างนี้ไปเลยเห็นไหมหรือแม้กระทั่งว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินและข้อถ้าไปดูเหตุการณ์แบบประวัติศาสตร์ถอยไปอย่างนั้นอีกอารมณ์มันใกล้เคียงกันคือ6ตุลาคม19นะครับการจะวางแผนเดินกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับแม้ว่านายกทักษิณอาจจะไม่คิดบวชเนนแบบจมพลถนอมก็ตามอ่ะแต่ว่าภาวะแวดล้อมอารมณ์ของสังคมเนี่ยเรื่อง
สองฝากฝ่ายเนี่ยนะครับเรื่อง112ที่ประชาชนมีความเห็นแตกต่างกันนั้นก็คล้ายคลึงกันถ้าเริ่มต้นได้ระบาดสัตว์และเข้ามาอยู่ในอุณหภูมิแบบ6ตุลาคม19และการเดินทางกลับมาของนายกทักษิณมันบังเอิญเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ทางการเมืองเราก็ดูประวัติศาสตร์ดูบทเรียนนะครับของในแต่ละเหตุการณ์และก็ดูฟิลอารมณ์ขณะนั้นๆจริงอยู่บทเรียนในสถานการณ์หนึ่งก็เป็นสถานการณ์นั้นๆแต่บางเรื่องมันคล้ายคลึงกันและมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองในแต่ละปรากฏการณ์เนี่ยมีเหมือนหลายคนปรามาสว่าพวกนี้ก็เต็มที่ก็แฟดม็อบไปกลับนะครับเดี๋ยวก็ไม่มีทางที่จะติดหรอกแต่ว่าผมไม่ได้มองเช่นนั้นผมมองเห็นปรากฏการณ์พฤษภา2535ซึ่งต่างคนต่างไปแล้วก็ท้ายที่สุดก็สามารถจัดการนะครับเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มการดำรงอยู่ได้ตามลำดับไม่ได้เหมือนกับม็อบสีเสื้อในช่วง10-20ปีนี้นะแต่ว่าหมายถึงว่าปรากฏการณ์เวลาคนตัดสินใจว่าต้องร่วมกันสู้แล้วเนี่ยอารมณ์มันก็จะไปอีกอย่างครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันถ้าใครปรามาสประชาชนคุณจะคิดผิดมากนะครับวันนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ลองดูการข้ามขั้วแล้วก็ดูว่านะครับหลายๆคนเริ่มที่จะแสดงความคิดเห็นละจากเดิมเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเฉยรอการพูดคุยจัดการแต่ว่ามันใกล้แล้วไงนะครับเขาก็ต้องแสดงจุดยืนทั้งที่เขาไม่เคยแสดงจุดยืนเรื่องนี้อย่างชัดเจนนี้เริ่มทยอยออกมาบรรดาหมู่มิตรเก่าๆผมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราเองก็มองเห็นร่องรอยแล้วว่ามันทุกคนต่างรู้นักเคลื่อนไหวนี่จะเห็นนะครับนักเลือกตั้งอาจจะเห็นไม่ครบเพราะกำลังจะเป็นรัฐมนตรีนั่นนายกนู่นนะครับตำแหน่งนี่นั่นแต่นักเคลื่อนไหวเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในสถานการณ์นี้มันย่อมที่จะได้กลิ่นแล้วกลิ่นมันก็เริ่มแรงทุกขณะคือถ้าเราคุยในบริบทของเอาเพื่อไทยเป็นใจกลางของการพูดคุยนะคะก็คือจะพูดถึงฐานเสียงซึ่งตอนนี้คุณจตุพรน่าจะเห็นแหละว่าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคนที่เป็นคนเสื้อแดงที่เรารู้จักเขาว่าเขาคือคนเสื้อแดงแกนนำคนเสื้อแดงคนเหล่านี้คือคนเสื้อแดงเนี่ยเราจะเห็นทิศทางการแสดงความเห็นต่อการอาจจะข้ามขั้วของเพื่อไทยออกมาแตกต่างกันเยอะเลยอ่ะคือความเข้าใจของความเป็นคนเสื้อแดงด้วยกันมันคือตอนนี้มันเป็นแบบไหนเหรอคะคืออย่างนี้คนที่อยู่ในสนามรบอย่างแท้จริงในการต่อสู้เนี่ยผมเชื่อว่าเกือบทั้งหมดอ่ะไม่มีใครสามารถรับได้คนเสื้อแดงมิได้หมายถึงว่าคนใส่เสื้อสีแดงนะแต่คนที่ร่วมกันต่อสู้ตั้งแต่เรื่องสองมาตรฐานเรื่องความชอบธรรมเรื่องประชาธิปไตยในช่วงที่ผ่านมานั้นเขาเป็นคนที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นการกระบัดสัตว์การหักหลังเพื่อนนะครับหรือการทรยศต่อฝากฝังกับการต่อสู้ทั้งปวงนั้นมันไม่มีใครที่จะยอมรับกันได้แต่ว่าคนใส่เสื้อสีแดงที่บรรดาอยู่กับบรรดานักการเมืองกับพรรคการเมืองที่ใกล้ชิดเป็นระบบอุปถัมภ์กันอยู่นั้นก็อาจจะเหมือนเป็นสิ่งปลอบประโลมแต่คนเสื้อแดงที่อยู่ในสนามรบกันโดยเนื้อแท้เขาจะไม่มีวันที่จะยินยอมนะครับโดยเฉพาะส่วนประชาชนจะสังเกตดูว่าประชาชนเนี่ยนะครับในส่วนที่ร่วมเป็นร่วมตายและสู้กันมานั้นนะครับเขาจะปฏิเสธอย่างเสียงแข็งยกเว้นว่าประชาชนที่เราไม่เคยเห็นหน้าในเวลาต่อสู้เลยซึ่งก็ผ่านกันมาตั้งยาวนานยังจำไม่ได้เลยว่าเขาสู้ตอนไหนอย่างไรแต่ว่าก็ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มาอธิบายเป็นตัวแทนพี่น้องเสื้อแดงไม้กำลังใจพรรคเพื่อไทยนะครับเอาขนมไทยต่างๆไปโชว์กันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้ตัวตนของแต่ละคนนะครับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าคนที่เป็นแกนนำมันรู้กันหมดนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนกันอย่างไรดังนั้นเนี่ยนะครับคือโลกนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยต้องการสิ่งปลอบประโลมจอมปลอมเนี่ยนะครับก็อาจจะเคลิ้มได้ว่าไม่มีอะไรแต่ผมนี่เห็นหลายเหตุการณ์ผมยกตัวอย่างว่าตอนสุดซอยเนี่ยนะครับความจริงผมก็ออกจากพรรคไปแล้วนะรอบนั้นแล้วเขาก็ตามมานะครับผมก็ใจอ่อนเพราะว่าต้องการให้บ้านเมืองมันไม่สูญเสียประชาธิปไตยอย่างที่ว่าปรากฏว่านัดชุมนุมเนี่ยเวิ้งคนที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยมันจะเห็นเราจะจำได้นะครับโดยภาพรวมเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันสู้กันมานานหายไปทั้งเวิ้งผมยังบอกกับณัฐวุฒิพศนั้นเลยว่ามองเห็นมั้ยบอกเห็นเหมือนกัน
ถ้างั้นเราสองคนไปพูดแล้วกราบประชาชนขอโทษกันแล้วขอให้กลับมาร่วมต่อสู้กันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เขาอาจจะไม่นะครับเป็นคนยากคนจนแต่เขาเอาชีวิตเป็นการลงทุนในการต่อสู้และเขาก็ไม่ได้มีประโยชน์อื่นใดพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาก็เป็นประชาชนเหมือนเดิมพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเขาก็เป็นประชาชนเหมือนเดิมแต่ว่าเขาอยู่ได้ด้วยความรู้สึกวันใดที่ตระบัดสัตว์ข้ามขั้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนเหล่านี้เขาไม่ตามพรรคเพื่อไทยหรือเห็นดีเห็นงามไปด้วยจุดยืนที่ไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาสำแดงที่พรรคก้าวไกลเห็นไหมนี่เป็นครึ่งเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าการข้ามขั้วรอบนี้เนี่ยที่เหลือครึ่งหรือต่ำครึ่งแล้วจะหารไปอีกครึ่งนะครับส่วนใครจะมั่นใจอย่างไรก็ตามคือผมนี่เป็นคนที่นี่ต้องบอกว่าผมไม่สนใจว่าพี่น้องเสื้อแดงจะรักจะชังหรือต้องการที่จะเสียงอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เคยอยู่ในบริบทอย่างนั้นผมก็เป็นคนของผมพันอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่ก็ว่ากันแบบนี้เพราะฉะนั้นผมมองเห็นเลยว่าไอ้ที่บอกว่าจะเอาแดงไปรวมกับเหลืองเพื่อล้มส้มอ่ะไอ้นี่คิดผิดแดงที่มีอุดมการณ์มีอุดมคติเนี่ยเขาจะไปจับมือกับส้มแล้วก็มาจัดการกับรัฐบาลที่ตระบัดสัตว์ไม่เชื่อก็คอยดูกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพผิวเผินเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีเสื้อแดงที่ไปคอยให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยอะไรตอนนี้กันเยอะแยะมากมายคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับลองไปดูเทปเก่าๆนะครับไม่ว่าเหตุการณ์ตรงไหนนะครับในช่วง14-15ปีที่ผ่านมานี้เราจะไม่เห็นคนเหล่านี้เลยแต่คนเหล่านี้ก็มีบทบาทนี่นะครับก็คือมามีบทบาทกันในยุคนี้นะครับนักดินต่อสู้ไม่เคยเห็นเขาส่วนคนที่ต่อสู้จริงๆเนี่ยจะเงียบบางทีก็กลืนเลือดบางคนก็พูดออกมาบ้างมันจะอยู่ในบริบทอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ต้องพูดว่าใครเป็นอย่างไรแต่ว่าพรรคเพื่อไทยย่อมจะรู้ว่าคุณจะแสวงหาความสุขนะครับจากความจริงหรือว่าความจอมปลอมคุณก็ถ้าต้องการความจอมปลอมคุณก็ต้องเห็นอย่างนั้นไปคุณจตุพรแต่ว่าถ้ามันก็มีสูตรนี้นะคะซึ่งเป็นการพูดกันอยู่หลายครั้งหลายที่บอกว่าแต่ถ้ายอมข้ามขั้วแล้วได้เป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นแกนนำรัฐบาลด้วยเนี่ยแล้วก็ทำให้ประชาชนปากท้องอิ่มแก้ไขเศรษฐกิจได้ผลงานดีไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องอุดมการณ์อ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแรกที่คนพิจารณาในการเลือกตั้งครั้งถัดไปหรือเปล่าคะคือนี่เป็นความเป็นเหตุผลเพื่อสนองความอยากในตำแหน่งนะครับโดยใช้เรื่องความหิวโหยความเดือดร้อนของประชาชนทางเศรษฐกิจผมตั้งคำถามกลับว่าพอการข้ามขั้วประชาชนเต็มท้องถนนคุณจะไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไงนอกจากแก้ไขไม่ได้แล้วเศรษฐกิจจะทรุดลงกว่าเดิมไปไหนก็ได้รับการต่อต้านไปไหนก็สาปแจ้งนะครับนายกไปไหนเขาก็เปิดเทปที่พูดอ่ะไปไหนก็เปิดมือถือที่พูดอ่ะเปิดมือถือที่พูดนะครับจะบริหารจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไงมีหนำซ้ำเศรษฐกิจจะพังหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับที่บอกว่าข้ามขั้วไปแล้วนะครับจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็จะมาอธิบายกับประชาชนได้มันไม่มีทางคุณจะไม่มีวันจะได้แก้เพราะประชาชนจะเต็มท้องถนนนะครับแล้วคุณจะแก้ยังไงปัญหาก็ตามก่อนมันไม่มีอยู่จริงอ่ะแต่ฟังแล้วดูดีนะครับว่าจำเป็นต้องเข้าไปต้องข้ามขั้วต้องระบัดสัตว์เพราะประเทศต้องเดินหน้าต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องยังจะต้องผ่อนส่งอยู่ใช่ไหมก็ฟังดูเหมือนว่าเป็นห่วงประชาชนแต่มองอีกมุมหนึ่งคือความอยากได้ของคุณนะคุณจะต้องอธิบายเหตุผลแวดล้อมว่าประชาชนต้องการได้สิ่งนี้เพื่อประชาชนมีความรู้สึกนี่นะครับว่าให้สนับสนุนการระบาดสัตว์นี่นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความชอบธรรมเป็นความถูกต้องซึ่งเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดและเห็นแก่ตัวที่สุดวันนี้หวันไม่มีหัวข้ออะไรนอกเหนือไปจากนี้นะคะเพราะว่าคุณจตุพรอธิบายได้ครอบหมดแล้วที่เราคุยกันมาแต่ว่ามีเรื่องไหนที่ผมยังไม่ได้ถามแล้วแบบเอ้ยต้องรู้ไว้ด้วยนะว่ามีไหมคะคืออย่างนี้คือทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นวิทยาศาสตร์และมันจะรวดเร็วนะครับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเราก็จะได้ดูเรื่องการข้ามขั้วเรื่องการกลับมาของนายกทักษิณเนี่ยนะครับวันนี้วันที่28ก็อีก10กว่าวันนะครับเราก็จะได้รู้ว่านายกทักษิณท่านจะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองในวันที่10สิงหาหรือไม่นะครับการจัดตั้งรัฐบาลจะข้ามขั้วหรือไม่และประชาชนจะมีความรู้สึกอย่างไร
ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะสำแดงผลอย่างรวดเร็วและมันเห็นผลกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็บอกคุณจอมฝันว่าก็เวลามันจะเห็นชัดเจนกันเรื่อยๆคือเราไม่ต้องรอพิสูจน์กันเป็นชาติเอาพิสูจน์กันในเวลาไม่กี่วันมันนับวันมันไม่ได้นับเดือนเลยเนี่ยนะครับเหมือนวันนี้เราไม่เชื่อเรื่องบางคนยังไม่เชื่อเรื่องการข้ามขั้วนะครับบางคนก็คิดว่าอย่างไรก็ต้องผูกสัมพันธ์กันไปบางคนเสนอสูตรอุดมคตินะครับแต่ทั้งหมดนั้นเราอยู่กับมนุษย์พันธุ์พิเศษอย่างนักการเมืองนะครับซึ่งเป้าหมายสูงสุดคืออำนาจและผลประโยชน์นะครับไม่ประชาชนถูกใช้เป็นข้ออ้างนะครับเพื่อที่จะกลบเรื่องคำว่าอำนาจและผลประโยชน์เท่านั้นดูสิก็ถือว่ามาจนจบแล้วก็ถอนหายใจอีกแล้วคือต้องฝากหายใจด้วยแปลว่าอะไรคะหายใจเผื่อจำคือเริ่มมีคนจำชื่อรายการได้แล้วนะคะคุณจตุพรมาแบบโอ้คุณจตุพรก็จัดรายการช่องนี้จะปฏิเสธเกิดใช่มาเป็นรายสัปดาห์เลยก็คือเหมือนไม่มีแต่มีเพราะคืออย่างนี้ค่ะขวัญเข้าใจว่าตอนนี้อันนี้คือใครตามข่าวก็จะพอรู้คือเวลาเราพูดถึงคนที่จะวิเคราะห์การเมืองใช่ไหมคะไม่ว่าจะวิเคราะห์จากการวิเคราะห์ที่ดูแบบว่าวัตถุดิบที่มันเป็นข่าวสารหรือว่าได้ข้อมูลจากคนนั้นคนนี้ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่เราเชื่อว่าเป็นคนวงในไปช่วยเขาคิดหรือเปล่าวะจะมีอยู่ไม่กี่คนนะคะแล้วอย่างที่คุณจุฑาพรได้สถิติในการออกรายการมากที่สุดก็คือ1วัน8รายการเนี่ยก็คงจะทราบแล้วว่าทําไมอยู่ดีก็คือตั้งชื่อรายการไปเลยแล้วการเชิญมาบ่อยคือต่อไปถ้าผลลัพธ์2เรื่องเนี่ยคุณจอมขวัญก็ต้องจัดรายการใหม่เหมือนกันสิ้นหวังกับจอมขวัญโอ๊ยบอกก่อนแต่เดี๋ยวจะบอกว่าแล้วคุณจตุพรก็เป็นคนเป็นหนึ่งในอาจจะสัก 4-5 ท่านนะคะที่คนจะต้องเช็คลิสต์ว่าจตุพรพูดถูกหรือเปล่าคนนี้พูดถูกหรือเปล่าอันนั้นแม่นอันนี้ไม่แม่นอันนี้ผิดอะไรอย่างเงี้ยรู้ตัวใช่ไหมคะว่าจะมีคนคอยจับอยู่รู้ตัวนี่ไงวันนี้ขวัญเลยแบบโอเคคุณจตุพรไม่เชื่อคุณทักษิณจะกลับวันที่10สิงหาส่วนข้ามขั้วข้ามขั้วคำตอบคืออะไรนะคิดว่าจะข้ามหรือไม่ข้ามนะคะออกอาการกินมิ้นช็อกขนาดจะเบาหวานขึ้นขนาดนี้ถ้าไม่ข้ามขั้วไม่รู้จะกินไปทำไมอ่ะยังไงก็ข้ามได้สิคุณจตุพรเดี๋ยวจะกลับมาว่าอันไหนผิดบ้าง ไม่กี่วัน10กว่าวันเองมาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวกระเซาเล่นค่ะจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกนะคะคือไม่ว่าใครได้ข้อมูลอะไรมาขวัญว่าส่วนหนึ่งคือปัจจัยมันเดินหน้าเสมออ่ะคือมันอาจจะจริงวันนี้แหละแต่มันแค่ไม่เป็นสาธารณะแล้วมันก็อาจจะไม่จริงในวันถัดไปก็ได้เพราะปัจจัยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ก็การเจรจามันกลับไปกลับมานะครับใช่ๆเหมือนกับตอนประธานสภานะครับถ้าคุณมดดำไม่ออกมาทั้งพูดนะครับผมก็จะเจอหนักแต่ว่าคุณมดดำก็กรุณามาพูดข้อเท็จจริงเสียนะครับว่าถ้าพ่อไม่ยอมถอยเนี่ยพ่อก็ได้เป็นนะแล้วก็ลูกก็ต้องเลิกพิธีกรไปตลอดชีวิตผมก็เนี่ยก็นี่ผมยกตัวอย่างว่าหลายเรื่องบางทีมันอาจจะปรับเปลี่ยนแต่ว่าเป้าหมายคือไม่ให้พรรคก้าวไกลอะแต่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตามนะครับคำตอบยังเหมือนเดิมหลักใหญ่นะครับคำตอบรองอาจจะปรับเปลี่ยนบ้างก็คือนัดไว้ล่วงหน้าเลยเดี๋ยววันศุกร์หน้าเจอกันนะคะจิตโหถูกับตู่จตุพรนัดกันเลยได้ป่ะชวนเชิญบ่อยจนเขินแล้วเนี่ยไม่เป็นไรวันนี้ค่ะเพราะว่ามันจะมาเจอรายการสิ้นหวังกับจอมฝันในอนาคตโอ้ยเอาทีละรายการค่ะโอเคโอเคเอารายการที่มีความหวังกับจอมฝันแล้วกันได้ค่ะจะหวังลมๆแรงๆอะไรก็ขอหวังไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรถือว่าเชิญค่ะพี่ว่าหมายความว่าเราก็ติดตามสถานการณ์อันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรที่มันทำท่าอะไรก็ด้วยความยินดีกันคือหมายความว่ามาแลกเปลี่ยนกันได้กับรายการที่ผมก็มีรายการคุ้มเวงในช่องนี้ใช่ค่ะจิตโหดูกับตู่จตุพรพบกันสัปดาห์หน้านะคะส่วนวันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าโปรดิวเซอร์พี่เบลขอเวลาจตุพรไว้แค่ชั่วโมงเดียวขวัญเกินไปรอ20นาทีแน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ยังไงวันนี้ขอบคุณจตุพรนะคะเพราะว่าความหดหูเนี่ยชั่วโมงเดียวมันหดหูยังไม่พอยังไม่จบ
ยังไม่จบโอ้ยเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าจะถามว่าฉากนี้ค่ะด้านหลังของคุณจตุพรน่ะใช้บ่อยไหมคะเวลาออกรายการก็เป็นบางครั้งมันมีหลายมุมมากมันเป็นห้องเป็นห้องประชุมชื่อห้องมุมทองไพรวันแต่ว่าเป็นห้องพระก็เวลาก็บอกพวกว่าเวลาเข้ามาประชุมห้องนี้เนี่ยแปลว่าพูดต่อหน้าพระได้ต้องพูดความจริงถ้าจะโกหกก็ไปพูดห้องอื่นไม่ใช่ขวัญจะบอกว่าถ้ายังใช้ไม่หลายรายการจะบอกว่าขอจองเป็นฉากให้รายการจิตหดหู่กับตู่จตุพรได้ไหมคะ เพราะว่าข้างหลังขวัญอะเอาไว้สู้ของพี่ได้เลยเห็นไหม บรรยากาศมันไปด้วยกันได้ยังไงเนาะปลงซะขออนุญาตส่งแขกเลยได้ไหมคะครับวันนี้ขอบคุณค่ะคุณจตุพรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ